ป้าก็สงสารเขาเขาบอกว่าป้าไปค้ำประกันให้หนูแน่หนูลูกหนูไปโรงเรียนหนูบ่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ก็เห็นเขาว่าหูจักกันก็เห็นว่ามอเตอร์ไซค์คงจะบ่เหลือบากว่าแรงเพราะว่าป้าก็เคยเห็นคนอื่นค้ำให้คือกันแต่ป้าก็ทรงขอร้องให้ทุกหน่วยงานว่าให้ซอยเหลือปลาเนี่ยคือว่าปลาถือฟ้องยึดทรัพย์ขายทอดตลาดแล้วเขาซื้อเอาเป็นขึ้นเป็นซื้อเขาแล้วจ้ะขึ้นเป็นซื้อเขาแล้วบัดนี้เขาก็มาฟ้องปลาอีกว่าขับมอเตอร์ไซค์80,000ราคา80,000 บาทนี่แล้วเขาก็มายึดเอาที่เบิดทั้ง14 ไร่นี่เป็นขึ้นเป็นซื้อเขาแล้วแล้วบัดนี้เขาก็ฟ้องขับไล่ปลาให้ปลาออกจากที่เขาเขาก็เอาปลาไปขึ้นศาลเอาป่าไปติดคุกไว้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านเพิ่นก็นตามไปไถ่เอาอยู่ในคุกออกมาประกันออกมาอยู่เดียวนี้เขาก็ว่าให้ป้านี่อยู่ได้ฮอดวันที่27 กุมภาถ้า27 กุมภาป้าบ่ออกเขาปานนี้เขาว่าบ่ประกันสิจับติดคุกเลยป้าก็เลยขอวิงวอนส่วนราชการส่วนผู้ใดทั้งหลายว่าพ่อซอยได้พ่อซอยป้าได้ก็อยากให้ซอยป่าบ่มีที่ไปป่าบ่มีที่อยู่ไปบ่มีเงินซื้อคืนป่าบ่มีปัญญาดอก4 ล้านจะเขาสิเรียกค่าเสียหายจากป่าอีก300,000ถ้าบ่ออกจากถ้าบ่ออกจากที่เขาคือเขามาจับเลยป่ากับพวานอนมื้อใดกับพวาว่าเพิ่นเขาสิมาเฮ็ดหยังป่าเนาะเพิ่นเขาสิมาฆ่าป่าตายซะเนาะบ่มีที่ไปบ่มีที่อยู่แล้วป่าก็ต้องอยู่300,000นี่ป้าสิไปเอามาตั้งใส่